ครับหลวงตาครับโอ้มันมีที่ปรับอยู่หลายตัวเลยนะครับจริงๆผมเองก็แบบนะครับไปกันใหญ่เลยแต่ถ้าปรับเบาก็จะเบาไปนะครับแล้วก็แต่เสียงสะท้อนยังเกิดขึ้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูที่หลวงตานะครับยังไม่มานะครับตัวสําคัญที่สุดคือหลวงตายังไม่มานะครับเดี๋ยวอ๋อหลวงตาเรียกมาเองเลยเอาเลยเอาเดี๋ยวเอาละครับหลวงตาครับเรากลับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เกริ่นเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าเรื่องเทคนิคนั้นเดี๋ยวพอหลวงตาพูดขึ้นธรรมาสน์ปุ๊บผมจะนั่งปรับให้นะครับทั้งที่ทางวิทยุแล้วก็ทั้งทาง YouTube นะครับมหาลัยประชาชนด้วยแต่ทุกส่วนเดี๋ยวจัดการให้ตอนนี้หลวงตาครับการเกริ่นเนี่ยจริงๆก็คือมิติของต่างประเทศวันนี้เนี่ยพัฒนาการมันเป็นอย่างไรเนี่ยอัปเดตให้พี่น้องนิดหนึ่งส่วนภายในประเทศนั้นนะครับก็จริงๆทั้งในทั้งนอกประเทศแหละก็ขบวนของทางดร.ทักษิณวันนี้คำประกาศต่างๆนะครับปัญหาคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเห็นว่าวันก่อนนปช.ก็มีการประชุมกันนะครับคนก็สงสัยแต่คำถามที่พี่น้องในประเทศไทยสงสัยมากก็คือว่าเขาสู้จริงหรือเปล่าถ้าสู้ครั้งนี้เราพร้อมออกสู้ด้วยยังไงเป็นกันแต่บางคนก็สงสัยว่าอย่างนี้แค่มาจุหมาน้อยขึ้นดอยหรือเปล่านะครับมาหลอกให้เกิดกระแสมาเพื่อเอาไปช่วยในเรื่องของคดีเรื่องจำนำข้าวอะไรหรือเปล่าก็เป็นภาพทั่วไปที่ผมพอจะจับได้แต่อะไรลึกๆนั้นเดี๋ยวให้หลวงตามานั่งวิเคราะห์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของเรื่องของขบวนการที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับขบวนการต่อสู้นั้นไอ้เรื่องการแซะกันเนี่ยที่จริงว่ากันตรงๆหน่อยก็คือมันก็มีกระแสที่ประเภทพวกที่จ้องจะ discredit หรือจ้องทำลายทางฝั่งของทางโดยเฉพาะยิ่งนะทางหลวงตาทางอาจารย์สุรชัยทางผมวันนี้เสรีไทยเขาแผ่วลงไปนะครับเบาลงไปหน่อยนึงนะครับมาระยะหนึ่งก็กระแสโจมตีก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ว่าพวกที่ยังยืนหยัดอยู่เนี่ยก็เป็นเนี่ยหลวงตาพวกเรานี่อยู่แล้วก็ปรากฏว่ามันจะมีบางกลุ่มที่อาจจะแซะมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือเรื่องจุกจิกทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่าแต่ว่าเมื่อคุณเสือยาดองได้กรุณามาพูดก็ประมาณว่าทิศทางของพวกเราเนี่ยเราต้องการให้ประเทศชาตินั้นแก้ปัญหากันด้วยสติปัญญานะหลวงตานะแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนผ่านต้องหาวิธีการที่จะทำให้ประชาชนเข้มแข็งที่สุดเข้าใจปัญหามากที่สุดไม่ออกไปทะเลทะล่าไม่เป็นเครื่องมือของการต่อรองในจังหวะที่มันไม่เหมาะสมแล้วเราก็จะให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าจะแก้เนี่ยต้องรอจังหวะให้แก้เพื่อที่จะแก้แบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยที่ไม่ไปอยู่ในวังวนปัญหาเดิมๆแล้ววิธีการนั้นก็ต้องเป็นวิธีการที่สูญเสียน้อยที่สุดจบเร็วนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อได้โดยที่ประเทศชาติไม่บอบช้ำแล้วก็วิธีการที่ใช้นั้นเราใช้วิธีการซึ่งมันจะมีได้อีกหลากหลายนะครับผสมกันทั้งอย่างหลวงตาก็บอกว่าใช้ทั้งต่างประเทศทั้งพลังประชาชนอันมหาศาลนะครับแล้วก็ทหารมาร่วมด้วยมันก็จะดีมากนะเพราะเวลานี้ถ้าทหารร่วมเนี่ยทุกอย่างนะครับที่มันดูจะอึมครึมจะมีปัญหาก็จะแก้กันได้อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ผมสรุปจากทั้งที่ผ่านมาแล้วก็นะครับคำถามที่พี่น้องเขาได้ฝากมาวันนี้หลวงตาก็คงมีโจทย์นะครับที่มีความสำคัญต่างๆเราเนี่ยเชื่อว่าหลวงตาจะขมวดประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันนะครับผมยกธรรมะให้หลวงตาแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งปรับเสียงไปให้เรื่อยๆนะครับเชิญๆเลยครับหลวงตาครับครับก็เมื่อกี้ก็มันหายไปช่วงหนึ่งนะฮะก็ยังเอาเป็นว่าที่ได้รับคำถามมาบ้างได้บ้างครับแล้วถ้าผมยังขาดตรงไหนบ้างเนี่ยด็อกเตอร์ก็บอกมาหน่อยแล้วกันนะฮะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเสียงมันที่เสียงมันก็สะท้อนกลับหลวงตาโทนแป๊บนะครับเดี๋ยวผมนั่งจัดการให้ครับเอาละก็โอ้ยคำถามเยอะแยะไปหมดนี่นะบางคนก็วันนี้ก็เล่นกันถึงขนาดที่ว่าอ้าวนะสู้แล้วไม่มีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วจะไปสู้ได้ยังไงนะนี่ก็ถามมานะไอ้อย่างนี้ก็ตายฟรีดิ นะครับแล้วสันติเนี่ยพวกนู้นมีปืนทั้งหมดเนี่ยนะไอ้อย่างนี้ก็ไปสู้นี่ก็ตายฟรีเขาว่างั้นนะแล้วก็แถมบอกว่าจะต้องมีกองกำลังติดอาวุธต้องอะไรต่อเนี่ยอะไรนะครับก็ถามมานี่ก็ถามมานะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากัน
ครับบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วยิ่งรักเนี่ยตกลงจะสู้หรือจะหนีเนี่ยนะแล้วก็ถ้าหนีไม่ได้นะถ้าหนีไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็เอาเข้าคุกถ้าเอายิ่งรักเข้าคุกแล้วเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นคือแต่ละคำถามก็มาแปลกๆนะฮะผมพูดคำถามเยอะมากครับวันนี้แถมที่เขาเรียกอะไรเนี่ยเลเขาอันไตเขาอยากเที่ยงแล้วนะท่านถามมาเยอะแยะไปหมดเอากันว่าอย่างนี้ประเด็นแรกวันนี้เนี่ยก็พอดีคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรไปความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรซึ่งท่านคิดจะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ที่ผมบอกว่าเป็นเลขาพรรคคนแรกครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเป็นข้อความเข้าใจผมคลาดเคลื่อนไปนิดนึงเรื่องตำแหน่งตรงนี้นะคือท่านคิดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์และจะเป็นหัวหน้าพรรคเองนะฮะตอนนั้นก็เป็นส.ส.สุราษฎร์แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนไปนะสำหรับใครจะไปบอกว่าผมไปหลอกต้มประชาชนอะไรเนี่ยนะผมไม่ต้องมาพูดอะไรบ้างเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหลอกต้มเอาอะไร ผมฟังแล้วขำมานะไม่ใช่อะไรนะครับ คือจำผิดนิดเดียวจำว่าเลขาธิการพรรคแต่จริงๆแล้วแกอยากจะเป็นแกต้องการเป็นหัวหน้าพรรคแต่พอรู้ว่ามีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วแกก็ได้ติดต่อกับทางนะสหายผู้รับผิดชอบแล้วแกก็ไปร่วมนะซึ่งผมไม่ได้ไปเด้นให้น้ำหนักตรงนั้นผมให้ความสำคัญกับเรื่องว่าผมเข้าไปร่วมนะไปศึกษากับอาจารย์ประเสริฐเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นแนวทางสันติแล้วก็ต้องการเปลี่ยนระบอบปฏิวัตินะโดยสันติคือการเปลี่ยนระบอบแล้วจนมาถึงวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่นั่นแหละประเทศไทยเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับปัญหามันก็แก้ไปได้นะมันยากขึ้นแล้วก็หนักขึ้นนะหนักจนกระทั่งใช้คำหนึ่งนะครับซึ่งผมที่ได้เรียนท่านไปแล้วว่าผมได้คุยกับอดีตนายทหารท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์ประเสริฐบอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยนะด็อกเตอร์ครับเป็นคำที่อาจารย์ประเสริฐย้ำนักย้ำหนานะสุดท้ายเนี่ยนะมันจะเกิดมิกสันอีกันหรือยุบนะแล้วก็ถ้าไปตกอยู่ภายใต้การนำของแนวทางจีนเนี่ยนะไอ้สิบเกิดแสนเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะเป็นมิกสันอีกันหรือยุบนะแกบอกเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยนะวันนี้เราคิดไปถึงว่าไอ้วันที่เขาพูดตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นแหละพฤษภาธมินก็ยังไม่ได้เกิดนะดร.ครับนะหลังจากนั้นแล้วก็เกิดพฤษภาธมินเกิดพฤษภาธมินแล้วยังมาเกิดเนี่ยนะสงครามเลือดสงครามเลือดแล้วมานะมาปี53นะคนเสื้อแดงถูกฆ่าถูกสังหารหมู่เนี่ยมันใกล้มิกสัญญีก็เป็นมากขึ้นแล้วทีนี้ในคราวนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันแก้ครับสถานการณ์คราวนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่มิกสัญญีจริงๆนะเอาล่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็คุยกันในรายละเอียดผมขอขยับตัวหน่อยนะดร.ครับครับขออภัยท่านด้วยนะเพราะว่าผมนั่งแบบดร.เพียงดินไม่ได้นะครับนี่ต้องเอามาดามข้างหลังนี่สี่ห้าใบหมอนนะฮะครับตามสบายจะดร.จะถามผมประเด็นไหนก่อนเนี่ยเอาผมมันมีหลายประเด็นที่เกิดมาเอาเป็นว่าเราคุยกันแบบสบายๆแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันนะครับครับขาดเหลือยังไงผมถามเติมให้ครับครับเอาเป็นประเด็นไปแล้วผมกับดร.มาช่วยกันวิเคราะห์ทีละประเด็นกันเอากันอย่างนั้นดีกว่าครับอยากให้พูดประเด็นไหนก่อนครับเริ่มต้นเนี่ยผมว่าขมวดที่ประเด็นความสัมพันธ์ทางเชิงต่างประเทศไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเขาบีบลุกเข้ามาขนาดไหนแล้วหลวงตาเมื่อปลายครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงตาพูดว่าวันนี้ชักเรือเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วการครอบงำเนี่ยมันเป็นไปทั้งมันไม่ใช่เฉพาะเชิงเศรษฐกิจหรือเท่านั้นนะครับแต่ว่าเชิงการเมืองนั้นมันฝังรากลึกมาก
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นกังวลและผมได้รับข่าวมาจากหลายฝ่ายนะเขาให้ข้อมูลมาในลักษณะที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าดูเหมือนว่าจีนเองนั้นทางเลือกสำหรับภูมิภาคนี้ที่อื่นเนี่ยไปลำบากนะเพราะว่าไม่ว่าทางลงทะเลทางเวียดนามแล้วหมู่เกาะสเปรดดี้เรื่องผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยไม่ง่ายเพราะนั้นทางที่เขาจะได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วลักษณะของการเข้าแบบครอบงำนั้นมันกลายเป็นว่าทำให้ทางอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปแม้กระทั่งญี่ปุ่นอะไรเองนั้นสะเทือนมากนะครับเขาก็เกิดความกังวลกันเพราะนั้นลักษณะเงี้ยหลายคนมองว่าไม่เป็นคุณเลยเดี๋ยวอยากให้หลวงตามองภาพปัจจุบันแล้วก็เดาไปถึงอนาคตด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยขมวดเข้ามาที่ประเด็นในประเทศไทยครับแล้วก็บทบาทของทักษิณครับครับจิบน้ำไปด้วยครับขอประทานโทษนะครับท่านผู้ฟังดูไอรายการที่ผมเห็นหน้าเห็นตาที่ผมไม่เคยชอบเลยครับคือก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะฮะก็สัญญาไว้แล้วจะต้องพูดเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีคนเขานะฮะทั้งถามแล้วมีลักษณะต่อว่ามาด้วยเรื่องและผมไม่เคยสนับสนุนในตั้งกองกำลังติดอาวุธเนี่ยนะเพื่อลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยนะครับอันนี้ยืนยันไปเลยไม่เสียเวลาหนึ่งผมจะไปประกาศให้ไปตั้งกองกำลังติดอาวุธกันนะผมมีเหตุผลนะผมมีเหตุผลละกันนะครับผมมีเหตุผลว่าหนึ่งผมจะไปประกาศและไม่ร่วมด้วยนะเพราะว่าผมไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำอะไรในส่วนนั้นผมมีหน้าที่ที่จะทำในเรื่องการความคิดให้ความคิดให้ความเห็นกับพี่น้องประชาชนแต่จะให้ผมไปเลือกจัดตั้งกองกำลังหรือไปสนับสนุนในการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะก็ผมพูดตรงนี้และยืนยันไว้เลยว่าไม่เกี่ยวกับผมนะและผมไม่พิพากษาวิจารณ์ใครด้วยใครจะไปจัดตั้งกองกำลังอะไรยังไงเนี่ยผมถือไม่เกี่ยวกับผมก็แล้วกันนะดังนั้นไอ้คนที่จะเอาผมไปด่าว่านะไม่รู้เรื่องนะไม่มีอาวุธแล้วไปก็ตายฟรีอย่างนั้นอย่างนี้เคยบอกให้ไปตายกันนะแล้วก็ผมเนี่ยนะบอกก่อนว่าไปคราวนี้นี่มันจะต้องตายก็ต้องฆ่าก็ต้องปราบเนี่ยแต่ไอ้คนที่นั่งเห่าๆอยู่ตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยนะปากมันไม่รู้ไปอยู่ไหนนะมันไม่มีปากกันตอนนั้นนะผมเป็นคนเดียวนะที่บอกอะไรล่วงหน้าแม้กระทั่งนะด็อกเตอร์คงจำได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะในหน้าซีบ็อกก็มีการโพสต์นะบอกว่าอย่าไปหวังอะไรเลยนะอเมริกาเนี่ยนะมันจะมาช่วยอะไรเราจริงหรอกหรือว่าไอ้ตามชาติหรือนานาชาติเนี่ยนะไม่ได้มาช่วยอะไรเราจริงหรอกเพราะว่าที่ผ่านมายึดอำนาจรัฐประหารมากี่ครั้งอเมริกาก็ไม่ได้มา take action อะไรให้มันใหญ่โตดังนั้นจะหวังอเมริกาไม่ได้หรอกเนี่ยมีการพูดกันอย่างนี้นะฮะด็อกเตอร์ครับนี้นะครับเราจะต้องนะเอามวลชนเราเนี่ยลุกขึ้นสู้กันอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับผมเป็นคนที่เรียนกับท่านว่าสถานการณ์เนี่ยนะวันนี้เนี่ยประเทศไทยหลังจากมีการยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ประเทศมหาอำนาจในฝากโลกเสรีเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาและก็ยุโรปนะครับหรือว่า EU ญี่ปุ่นออสเตรเลียนะอันมิตรทั้งหลายเนี่ยเขาก็คงจะต้องนะครับดำเนินการกดดันอย่างหนักนะซึ่งหลายท่านก็ได้โต้แย้งผมอย่างที่เล่าให้ท่านฟังซึ่งตอนที่ผมพูดวันนั้นเนี่ยอุปทูตก็ยังไม่ได้แสดงออกนะด็อกเตอร์ครับนะอุปทูตก็ยังไม่ได้แสดงออกนะแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่ได้แสดงออกนะไม่ได้มาด้วยนะผมพูดแล้วก็ไม่ได้มีอดีตนายทหารนะของอเมริกาหรือว่าจะเป็นทหารปัจจุบันเป็นในทหารปัจจุบันหรือเปล่าไม่ทราบนะที่ออกมาพูดถึงขั้นที่จะต้องให้ยึดทรัพย์ไอ้พวกรัฐประหารและก็ห้ามเข้าประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ
วันนั้นยังไม่มีเลยนะคนเหล่านี้ยังไม่ได้มีเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าวันที่ผมพูดที่ผมบอกนั่นแหละเป็นวันที่อเมริกาอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยแต่ทำไมผมถึงพูดในลักษณะไปให้น้ำหนักว่าการรัฐประหารคราวนี้เนี่ยจะทำให้อเมริกาและประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะนะครับทางยุโรปและออสเตรเลียญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องดำเนินการนะเรียกว่านะใช้มาตรการอย่างแรงนะกับประเทศไทยกับรัฐบาลคสช.นี่แหละนะครับนี่นะครับวันนี้ท่านเห็นภาพชัดขึ้นแล้วจากที่ท่านไม่เคยเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยนะจะเอาจริงเอาจังแบบนี้วันนี้หลายคนก็นะครับเริ่มเห็นแล้วว่าอเมริกาเอาจริงเอาจังแล้วนะขณะที่เขียนบทความครั้งหลังเนี่ยเป็นอดีตนายทหารและก็เป็นนายทหารที่มีความสำคัญด้วยนะครับไม่ใช่ทหารเกณฑ์ไม่ใช่พลทหารนะของอเมริกาถึงขั้นที่เรียกร้องให้มีการยึดทรัพย์พวกคณะรัฐประหารและก็ห้ามเข้าประเทศท่านผู้ฟังครับไอ้ความชัดเจนของอเมริกาและของพันธมิตรในฝากของโลกเสรีเราเนี่ยนะครับวันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวนะของฝ่ายอเมริกาและโลกเสรีของเขาเองนะครับบางคนก็บอกว่าอย่าไปหวังอเมริกาเขาจะมาช่วยยิ่งลักษณ์เขาจะมาช่วยทักษิณทำไมนะทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะอเมริกาเนี่ยเขารักถึงขนาดที่เขายอมลงทุนลงแรงมาช่วยเลยผมก็ต้องขออนุญาตท่านค่อยๆพูดเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นอเมริกาคงไม่รักยิ่งได้รักทักษิณชินวัตรนะอย่างที่ท่านนะพูดประชันมาหรอกครับคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรและคุณยิ่งรักไม่ใช่เป็นคนที่อเมริการักถึงขนาดยอมลงทุนลงแรงนะครับมากดดันรัฐบาลคสช.อย่างที่ท่านว่าตอนนี้เขาบอกว่าเสียงผมกำลังอู้ๆอยู่นะครับด็อกเตอร์ถ้าเป็นไปได้ก็นะครับเดี๋ยวผมลองครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมอเมริกาถึงนะออกโรงถี่ยิบและก็รู้สึกว่าออกโรงถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าออกหมัดนะออกหมัดไม่ใช่หมัดทีอย่างเดียวนะหมัดหนักด้วยนะออกหมัดหนักด้วยนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการณ์อย่างนี้ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ครับหนึ่งอเมริกาไม่ได้รักยิ่งรักทักษิณหรือตระกูลชินวัตรนะอย่างที่ท่านเลยว่ามานะครับแต่อเมริกาเขามองว่าประเทศไทยนี้ครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านะมันแค่พื้นที่ประเทศไทยแต่หมายความว่านะประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นเป้าหมายที่มันมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและก็สัมพันธ์กันกับผลประโยชน์ของอเมริกาหรือเรียกว่าประเทศไทยนั้นนะมีความสำคัญต่ออเมริกามากนะครับและก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะหรือว่าอาเซียนเราเนี่ยแหละครับนะมีความสำคัญนะมีความสำคัญกับอเมริกาหรือเรียกว่านะอเมริกาเนี่ยนะครับถือว่าอาเซียนมีความสำคัญมากๆเมื่อมีความสำคัญมากๆ
นะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องรักษานะภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยไว้กับอเมริกาท่านอาจจะนะฟังยากหน่อยว่ารักษาไว้กับอเมริการักษาอย่างไรก็คือพูดง่ายๆว่านโยบายต่างๆทางอเมริกาและประเทศนะครับในค่ายโลกเสรีนี่ที่เกี่ยวข้องกับทางนี้เนี่ยนะครับทางอาเซียนเนี่ยนะอาเซียนกับอเมริกานั้นจะต้องร่วมมือกันในหลายๆด้านแต่อเมริกาเขามองเพื่อให้เขาได้ประโยชน์นั่นเองนะเขามองเพื่อให้เขาได้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่านะวันใดที่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มนะไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ประโยชน์จากภูมิภาคนี้อีกต่อไปหรือว่าผลประโยชน์เขาที่เคยได้นั้นมันจะลดลงไอ้ผลประโยชน์ตัวนี้เนี่ยนะมันมีหลายอย่างนะไม่ใช่แค่เรื่องทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทางความมั่นคงนะของอเมริกาเองและก็อีกหลายเรื่องครับนะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงอเมริกาถือว่าผลประโยชน์สูงสุดก็คือเรื่องความมั่นคงและก็ไม่ใช่เป็นความมั่นคงของภูมิภาคนี้นะอย่างเดียวนะมันเป็นความมั่นคงที่ขึ้นต่อความมั่นคงของประเทศอเมริกาพูดให้ตรงเป้าสั้นๆก็คือว่าประเทศไทยเป็นปัจจัยสำคัญและปัจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนให้ความมั่นคงของอเมริกานั้นนะยั่งยืนหรือว่ามีความมั่นคงถ้าประเทศไทยยังอยู่ภายใต้นะนโยบายของอเมริกาหรือสัมพันธ์กับทางนโยบายความมั่นคงกับอเมริกาแต่ถ้าหากว่าประเทศไทยหรือว่าอาเซียนวันนี้ไปร่วมมือกับประเทศบางประเทศที่ทำให้ความมั่นคงของอเมริกานั้นมีปัญหาหรือว่านะแนวโน้มจะทำให้อเมริกานั้นนะครับไม่ค่อยมั่นคงหรือเรียกว่าผลประโยชน์นะในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันอาจจะลดลงหรือหายไปนั้นอเมริกาก็ยอมไม่ได้ที่เขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยนะครับดุลอำนาจของอเมริกาที่อยู่เหนือประเทศอื่นนะครับในแถบอินโดจีนก็ดีในแถบอาเซียนก็ดีเนี่ยวันนี้เริ่มถูกจีนเนี่ยขยายบทบาทอิทธิพลเข้ามาครอบงำดูครับที่มากขึ้นและในกลุ่มอาเซียนนี้นะครับผมเคยบอกท่านหลายครั้งแล้วว่าประเทศไทยนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นไข่แดงนะครับเป็นไข่แดงมีความสำคัญมากมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงของอเมริกาเลยทีเดียวและกับประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับอยู่ในประเทศไทยวันนี้แล้วก็เข้ามามีอิทธิพลถึงขั้นเขาเรียกว่ามาครอบงำงำประเทศไทยเราครอบงำในด้านอะไรบ้างครับครอบงำในด้านการเมืองนะครับและครอบงำในด้านเศรษฐกิจแม้กระทั่งต่อไปอาจจะเข้าไปถึงขั้นวัฒนธรรมอันนี้นะครับที่อเมริกาเขามองแล้วว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะนะเล่นสองหน้าแกล้งพูดนะแต่สมัยก่อนไม่ได้แล้วสมัยก่อนคณะรัฐประหารรัฐประหารกันก็ล้มนะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐประหารทหารเอง
รัฐทหารอีกคนหนึ่งก็รัฐทหารอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นจอมพลสฤษดิ์ก็รัฐทหารจอมพลปออะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ว่านะครับไอ้คนที่ทำรัฐประหารและไอ้คนที่ถูกล้มนะ ก็ยังเขาเรียกว่าก็ยังเห็นอเมริกาเป็นลูกพี่ก็ยังยืนหยัดนะอยู่ข้างอเมริกาดังนั้นดุลอำนาจของอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เสียไปไหนไม่ว่าจะเปลี่ยนใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและโดยสมัยเมื่อก่อนที่นะกำลังต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อยู่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจะมาจากการนะเลือกตั้งหรือมาจากรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่ในสมัยก่อนก็รัฐประหารนั่นแหละนะถึงแม้ว่าถูกรัฐประหารกันนะล้มคนหนึ่งและอีกคนได้ขึ้นมาอเมริกาก็ไม่ได้กระทบกระเทือนดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะประเด็นสำคัญท่านอเมริกาทำไมต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะขมวดให้ท่านได้เข้าใจให้ชัดเจนทีเดียวการยึดอำนาจในประเทศไทยนั้นเนี่ยโดยเฉพาะการยึดอำนาจหรือการทำรัฐประหารอย่างเดียวนั้นเนี่ยดร.มันไม่ได้ไปทัดให้ความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยนะมันมีปัญหาหรือเรียกว่าการทำรัฐประหารในประเทศไทยนั้นเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการทำรัฐประหารและต่อสู้กันเองภายในประเทศไทยระหว่างชนชั้นปกครองที่เขาต่อสู้กันไม่ได้กระทบกระเทือนกับความมั่นคงของอเมริกาครับดร.นะอันนี้หวังว่านะดร.ที่นะเก็บประเด็นตรงนี้เอาไว้ดีเพราะว่าครับบางคนก็นี่แหละครับที่จะให้คำตอบกับหลายคนที่ชอบบอกว่าก็ปฏิวัติมานะก็หมายความว่ารัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วก็ไม่เห็นว่าอเมริกาจะจริงจังแค่พูด 2-3 วันแล้วก็หายไปนะแล้วก็หันไปคบกับพวกรัฐประหารผมจึงต้องอธิบายท่านมายาวเนี่ยนะแล้วก็สรุปว่าการทำรัฐประหารในเมืองไทยที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าลำพังการทำรัฐประหารอย่างเดียวนะครับดร.ครับจะไม่กระทบกระเทือนกับความมั่นคงของอเมริกาดังนั้นการทำรัฐประหารที่ผ่านมาอเมริกาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกโรงหรือว่าเล่นยิ้วออกยิ้วนะครับหรือว่าลงทุนถึงขั้นที่นะต้องออกหมัดหนักหนักเหมือนกับตอนที่กำลังเล่นงานไอ้คสช.ของประยุทธ์ในวันนี้ถามว่าเมื่อก่อนกับวันนี้มันต่างกันตรงไหนก็ผมเพื่อบอกแล้วว่าถ้าทำรัฐประหารอย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่กระทบกระเทือนอเมริกาเขาก็ไม่เคยไม่มาเล่นหนักเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยอเมริกาเล่นหนักเล่นหนักถึงขนาดไหนล่ะดร.ผมจะยกนะคำพูดของท่านอุปทูตนะฮะอุปทูตสหรัฐเนี่ยถ้าวันนี้อุปทูตสหรัฐหรือประเทศสหรัฐเนี่ยนะเขาโต้กลับนะเขาโต้กับคสช.เลยนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ระบุออกมาเป็นคสช.นะครับและพวกเราบางทีเราอาจจะฟังแล้วมันไม่มันเลยมันไม่สนุกนะมันไม่เฮฮาเราก็ผ่านไปนะครับนะแต่จริงๆแล้วไอ้คอการเมืองทั้งหลายวันนี้ผมจะยกประเด็นต่างๆมาให้ท่านนะได้พิจารณากันการเมืองวันนี้น่าสนใจมากก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าลำพังรัฐประหารอย่างเดียวอเมริกาเขาไม่กระเทือนเขาไม่ยุ่งด้วยอะไรมากหรอกเขาแค่พูดนะเสียไม่ได้ก็พูดแล้วก็ทิ้งแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดท่านเลยไปจำมาว่าบทบาทอเมริกาต่อการทำรัฐประหารนะมันจึงเป็นอย่างนั้นและมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอย่างที่ผมได้บอกนะและก่อนหน้านี้ผมก็เกิดได้ท่านได้ฟังแล้วนะขนาดว่านายทหารเขียนบทความถึงขั้นให้ยึดนะยึดทรัพย์ไม่ให้เข้าประเทศขนาดได้บอกให้ยกเลิกกฎอัยการศึกนะขนาดที่อุปทูตสหรัฐออกมาพูดขนาดที่รัฐมนตรีช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาพูด
ท่านลองมาฟังอันนี้นะครับนะอุปทูตสหรัฐบอกว่าเรื่องคืนความสุขให้คนไทยนี่เป็นคำพูดของท่านนะผมเก็บมานะดร.ครับนะดร.เราฟังให้ดีครับเรื่องการคืนความสุขให้คนไทยผมขอถามว่าคุณจะวัดนะไม่ใช่จะจัดนะคุณจะวัดสิ่งที่เป็นความสุขและความเห็นของสาธารณชนได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีประชาธิปไตยถ้าคุณไม่มีเครื่องมือที่เปิดทางให้สาธารณชนสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นหรือแสดงออกถึงความรู้สึกได้นี่นะครับมิสเตอร์ดับบลิวและแพทริกเมอร์ฟีย์ท่านอุปทูตและสหรัฐดร.แค่ขึ้นต้นเนี่ยดร.คิดดูเลยครับและแค่ขึ้นต้นเนี่ยคอการเมืองเนี่ยพวกเรามันต้องตีความให้ถูกนะเนี่ยเอาละผมจะอ่านให้ฟังอีกเที่ยวแค่เริ่มต้นนะเรื่องการคืนความสุขให้กับคนไทยนี่ก็พูดกับใครอ่ะใครเป็นคนที่พูดเรื่องคืนความสุขให้คนไทยคสช.ใช่ไหมล่ะครับก็ถ้าก็อุปทูตเนี่ยก็ถามว่าไอ้คสช.หรือว่าไอ้ควายคสช.ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะถ้าแปลภาษาป้าทั้งหลายนะป้าทั้งหลายก็ว่าไอ้ควายนะไอ้เลอันไตนะไอ้เรื่องคืนความสุขให้คนไทยเนี่ยนะมีการอุปทูตก็บอกว่าไอ้เรื่องคืนความสุขให้คนไทยเนี่ยผมขอถามว่าคุณจะวัดสิ่งที่เป็นความรู้สึกและความเป็นความเห็นของสาธารณชนได้อย่างไรก็ถ้าวันนี้อเมริกาเนี่ยนะเขาออกมาโต้กสช.เลยนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วประโยคอย่างนี้ที่พูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันน่าจะออกมาจากปากของนักการเมืองไทยที่ต้องการประชาธิปไตยหรือที่บอกว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมล่ะดร.ครับแต่นักการเมืองไทยวันนี้เงียบเป็นเปล่าสากันหมดนะก็มีบางคนน่ะไม่หมดทีเดียวมีบางคนก็จะบอกพูดแต่ก็ไม่ได้พูดได้เข้าประเด็นลึกอย่างนี้นะครับไอ้ประเด็นอย่างนี้ฟังดูแล้วเนี่ยนะมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยอะไรหรอกนะมันไม่ค่อยสะใจแต่นี่คือเป็นประเด็นที่ลึกลึกตรงไหนลึกตรงที่อุปทูตอเมริกาเนี่ยเขาถามว่าไอ้เรื่องที่คุณบอกว่าคืนความสุขให้คนไทยนั่นแหละผมขอถามคุณดีว่าคุณจะวัดสิ่งที่เป็นความรู้สึกและความเห็นของสาธารณชนได้อย่างไรอเมริกาเนี่ยก็ถามคสช.นะอย่างเงี้ยก็ตบหน้าอย่างแรงเลยนะดร.ครับนี่ครับท่านผู้ฟังผมยกเรื่องนี้มาเนี่ยเอาละครับนะเพื่อที่ต้องการให้ท่านได้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าอเมริกาเนี่ยนะไม่เอาจริงเอาจังหรอกอย่าไปหวังอย่าไปเชื่อแต่ผมกำลังจะบอกท่านว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้ที่ผ่านมากี่ครั้งเนี่ยมันถูกที่ท่านบอกแต่คราวนี้อยากให้ท่านเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะถ้าใครบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับอเมริกาเนี่ยเขาออกมาโต้แทนคนไทยเขาออกมาโต้แทนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเลยนะเนี่ยแค่เอาเรื่องคืนความสุขให้คนไทยเนี่ยนะถามว่าคนไทยเนี่ยใครกล้าไปถามประยุทธ์กล้าถามคสช.อย่างนี้ล่ะแต่วันนี้อเมริกาเขาออกหน้ามาให้นะแถมด้วยท่านรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาพูดชัดเลยนะคุณยึดอำนาจนะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถอดถอนนายกรัฐมนตรีนะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยอยู่เชิงนักอะไรต่างๆอเมริกาออกโรงมาสู้มาโต้นะกับคสช.และบอกให้คสช.เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณรีบให้มีการเลือกตั้งคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนโดยเร็วนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันให้คำตอบชัดเจนแล้วว่าวันนี้นั้นอเมริกาไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ในกรณีที่ประเทศไทยมีการทำรัฐประหารคราวนี้การแสดงออกท่าทีของอเมริกาสมัยก่อนที่ผ่านมานั้นต่างกันนะ
อย่างมากมายนะครับจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวดังนั้นมันจึงต้องไปหาเหตุผลนะหาความจริงหาเหตุผลว่าทำไมล่ะในเมื่ออเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยนะจะใครจะยึดอำนาจในประเทศไทยทหารคนไหนจะยึดอำนาจในประเทศไทยเขาก็พูดมาแก้แบบว่าขัดไม่ได้นะครับแค่แสดงจุดยืนว่าต้องการประชาธิปไตยก็เท่านั้นแต่ก็ไม่เคยทำอะไรมากกว่านั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนพวกเราเนี่ยนะมีความรู้สึกอเมริกาไม่ได้จริงใจไม่ได้นะจริงใจปกป้องประชาธิปไตยจริงหรอกก็พูดไปอย่างนั้นแหละแล้วก็จะไปคบกับพวกนะรัฐประหารอีกแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปอเมริกาออกหน้าแทนคนไทยนะแทนประชาชนคนไทยฝ่ายประชาธิปไตยและก็พูดแรงพูดลึกพูดมีหลักมีเกณฑ์นะครับเหมือนกับว่าวันนี้มันอยู่แถวหน้าสู้แทนให้กับคนไทยด้วยซ้ำไปเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าเราต้องไปหาเหตุผลว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเอาละนะว่าทำไมเป็นอย่างนี้เอาละครับบางคนก็บอกว่าทักษิณซื้ออเมริกาไปแล้วครับหลวงตาครับไอ้พวกสลิมมันก็คงนะอย่างเงี้ยนะมันจะไปบอกกันอย่างเงี้ยโอ้ยทักษิณซื้อประธานาธิบดีไปแล้วคือที่เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าลำพังเนี่ยนะลำพังการยึดอำนาจการทำรัฐประหารอย่างเดียวเนี่ยมันไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของอเมริกาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับการยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของอเมริกาครับแปลกนะผมพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าแปลกทำไมล่ะทำไมก็ยึดอำนาจก็ทำรัฐประหารกันในเมืองไทยแล้วทำไมมันถึงไปกระทบกระเทือนความมั่นคงของอเมริกาเอาละฮะเพื่อไม่เสียเวลาเพราะหวังว่าการเมืองของเราเนี่ยนะก็คงเข้าใจแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมเป็นนิดว่าการยึดอำนาจคราวนี้นั้นเป็นการยึดอำนาจเพื่อนะครับเพื่อที่จะขยับความร่วมมือนะกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนคอมมิวนิสต์นะครับเพื่อที่กระชับความร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่และก็ความร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นไม่ได้มีเพียงแต่ความร่วมมือในทางเศรษฐกิจเท่านั้นยังมีความร่วมมือในทางการเมืองชนิดที่ว่าถูกจีนเนี่ยนะครับครอบงำอย่างสิ้นเชิงและแผนการทั้งหมดของคสช.ที่กำลังออกแบบวางแผนที่บอกว่าเนี่ยนะเดินตามรถแบบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตามรถแบบของประชาชนคนไทยนะแต่มันเป็นตามรถแบบของเนื้อหานะครับที่ไปเอามาจากจีนถ้าเห็นไหมครับกำลังเบรกไม่ให้อบต.เลือกตั้งอบต.เลือกตั้งเพื่อที่จะทำให้ปุ๊บนะจะทำให้โครงสร้างหรือว่ากลไกทุกตัวนะในระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมีนะลักษณะหน้าที่คล้ายกันนะกับของจีนคือพูดง่ายๆว่าจะรักษาระบอบราชาธิปไตยและจะรวมศูนย์อำนาจนะเหมือนกับจีนนั่นแหละเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยนะเขาควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์แต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจะใช้คสช.และใช้เจ้าเลยแหละครับคือไอ้ตัวหัวหน้าคสช.ตัวจริงเนี่ยก็คือเจ้าเลยแหละถึงแม้ว่าไม่ประกาศออกมาในทางพฤตินัยเนี่ยก็คือเจ้าเลยแหละนะครับก็เหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์แหละจะคุมให้เบ็ดเสร็จนะเหมือนกับในจีนนั่นแหละแต่ว่าจะทำแบบเดียวกับจีนทุกรูปทุกแบบนั้นไม่ได้แต่จะเอาเนื้อหาว่านะจะใช้วิธีการคุมตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมายันข้างบนและข้างบนก็คุมลงไปถึงข้างล่างนะครับไม่ให้มีใครมาแข่งได้ต่อไปนี้ใครจะเล่นการเมืองอะไรอย่างไรเนี่ยก็ต้องเล่นการเมืองแล้วก็จะต้องยอมว่าจะเอาคนของกูเท่านั้นที่จะขึ้นมาเป็นนายก
และก็ให้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมายังไงก็หนีไม่พ้นว่าเลือกยังไงก็ต้องพวกกูชนะนี่แหละที่เขาคิดก็วางแผนรถแบบเขานะมันจะทำได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องไอ้ลักษณะที่ถูกครอบงำโดยจีนดังเบ็ดเสร็จในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจนะครับเราก็รู้แล้วว่านะจีนเขาขยายนะบทบาทและอิทธิพลในทางเศรษฐกิจเข้ามาครอบงำไทยได้ง่ายที่สุดตอนนี้เนื่องจากว่าไทยเรานั้นอยากต้องการความช่วยเหลือทั้งในด้านเทคโนโลยีและในการลงทุนซึ่งจีนเนี่ยเขามีไม่อั้นนะครับและก็ในลักษณะของการลงทุนเช่นรถไฟรถไฟนะครับจากอีสานจากลาวเข้าอีสานและก็ไปทะลุลงทะเลของไทยเรานั้นนั่นมันไม่ใช่เป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจอย่างเดียวผมบอกว่าเส้นทางออกทางทะเลทั้งหมดที่จีนวางแผนไว้ไปว่าพม่าพอดีไทยพอดีพอดีเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้รุกเข้าไปในกัมพูชาพอดีด้านผู้ฟังครับนี่เขาเรียกว่าเป็นนะเป็นแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบวกการเมืองครับไม่ใช่เศรษฐกิจเปรียวนี่นะครับลักษณะของการยึดอำนาจคราวนี้และก็ประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาเป็นนายกเป็นรัฐบาลคสช.วันนี้เนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ไปรับใช้หรือว่าขึ้นต่อจีนนะแบบเป็ดเสร็จไอ้ลักษณะที่รัฐบาลนี้ไปขึ้นต่อรัฐบาลจีนแบบเป็ดเสร็จอย่างเงี้ยที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมได้รับข้อมูลมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะจีนเนี่ยเขาได้เข้ามาครอบงำชี้นำทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจผ่านทางบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งและก็นะในสายของจีนอีกหลายส่วนนะครับที่เป็นระดับสูงของจีนเนี่ยที่แฝงเข้ามานะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับดังนั้นอย่าลืมว่าสายตาของอเมริกาและ CIA เนี่ยนะครับเขาไม่ได้สายตาสั้นนะแต่เขาสายตาเนี่ยเป็นเหยี่ยวนะเหยี่ยวเนี่ยสายตาดีอย่างไรเนี่ยนะอเมริกาสายตาเขาก็ดีนะโดยเฉพาะนะในพื้นที่ที่เป็นนะยุทธศาสตร์ของเขาเช่นประเทศไทยประเทศไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขาเป็นพื้นที่ที่นะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่จะทำให้นะดุลอำนาจหรือว่าอำนาจในทางการเมืองของอเมริกานั้นนะครับมั่นคงหรือไม่มั่นคงประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะที่จะทำให้อเมริกามั่นคงหรือไม่มั่นคงเสียงยังไปนะครับครับยังมาครับหลวงตาแต่ภาพไม่มานะครับอ๋อมาละหน้าไปแล้วใช่ไหมครับครับท่านผู้ฟังครับนี่นะครับสาเหตุนี้นะครับที่วันนี้อเมริกาต้องออกโรงมาแรงและเมื่อกี้ที่ท่านนะบอกมาว่าอเมริกาเขามารักยิ่งรักเขามารักทักษิณเขามารักชินวัตรนะจนถึงขั้นที่เขาลงทุนนะลงทุนลงแรงออกมาบีบคสช.มันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ถูกแล้วแหละครับคำตอบไม่ใช่ว่าเขารักยิ่งรักรักทักษิณรักชินวัตรถึงขั้นที่เขายอมลงทุนลงแรงมาบีบคสช.ไม่ใช่ครับเหตุผลก็คือเขาต้องลงทุนลงแรงในวันนี้นั้นเพราะว่าไอ้รัฐบาลไอ้เลอันไตเนี่ยแหละครับบางคนก็บอกว่าเปลี่ยนไปไอ้เลอันทักไปแล้วนะเพราะว่าไอ้เลอันไตเนี่ยมันดึงประเทศไทยไปเป็นขี้ข้าจีนนะนี่เราพูดตรงๆกันนะขี้ข้าจีนนี่หมายความว่าขี้ข้าประเทศจีนเป็นดินใหญ่นะไม่ใช่เรื่องบุคคลนะไม่ใช่เรื่องบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยนะประเทศไทยเราเนี่ยนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยวางนโยบายต่างประเทศไปว่าเราเป็นมิตรกับทุกประเทศนะครับเราเป็นมิตรกับทุกประเทศแต่วันนี้เนี่ยลักษณะการสุดขั้วของคสช.นี่แหละครับ
ที่มันทำให้อเมริกาเห็นว่าเนี่ยมึงไปรับใช้ไปขี้ข้าจีนทั้งทางการเมืองทั้งเศรษฐกิจและก็มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่ออเมริกาดังนั้นอเมริกาถึงออกโรงมาโต้กับประจันโอชาแทนคนเสื้อแดงแทนประชาชนคนไทยฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้อุปทูตสหรัฐเนี่ยนะครับออกโรงมาถามนะว่าการคืนความสุขให้กับคนไทยเนี่ยนะถามประยุทธ์โดยตรงเนี่ยนี่ครับเหตุผลที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้รักยิ่งลักษณ์เขาไม่ได้รักคนเสื้อแดงและเขาก็ไม่ได้คิดนะที่จะมาช่วยเหลือยิ่งลักษณ์คนเสื้อแดงนะครับนี่ข้อที่หนึ่งท่านฟังให้ดีนะแต่เขาจะต้องนะออกโรงเองเพราะเขาเห็นว่าลำพังคนเสื้อแดงลำพังยิ่งลักษณ์นะยังลำพังทักษิณเนี่ยไปสู้พวกไอ้เลมันไม่ได้หรอกนะด็อกเตอร์ครับดังนั้นพวกเราที่ฟังรายการผมเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่พวกฮีโร่และผมก็ไม่สนับสนุนให้ใครเที่ยวมาทำตัวเป็นฮีโร่นะโดยที่ทำให้ประชาชนหลงทิศผิดทางนะครับท่านผู้ฟังท่านฟังให้ดีนะเพราะอะไรครับเพราะการที่ผมพูดนี้เนี่ยผมไม่ได้มาดูถูกดูแคลนพวกพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นแดงไหนครับเนี่ยผมต้องการให้ท่านได้เข้าถึงความจริงนะเพื่อที่จะได้ประสานนะความร่วมมือในการที่จะต่อสู้ก้นล้มพวกฝ่ายเผด็จการกันเท่านั้นเองครับเจตนาของผมฟังดูเหมือนผมมาดูถูกว่าเอ๊ะลำพังคนไทยลำพังเสื้อแดงเนี่ยนะสู้พวกประยุทธ์ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ผมพูดจาแบบอย่างนี้ดูถูกดูหมิ่นครับไม่ใช่นะท่านฟังให้ดีเหตุผลที่อเมริกาโดยเฉพาะท่านอุปทูตและรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอเมริกาถึงขั้นต้องออกโรงมาโต้นะครับแทนคนไทยด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้มาบอกว่าเขามาโต้แทนคนไทยนะเขาบอกว่าเขาไปเลือกข้างแต่ว่าไอ้คำถามที่ถามยิงตรงเข้าหัวใจของประยุทธ์จันทร์โอชาท่านอุปทูตเนี่ยถามเรื่องการคืนความสุขมันเท่ากับว่าเขาเนี่ยนะมาเป็นผู้นำในการต่อสู้กับคสช.ให้กับคนเสื้อแดงให้กับยิ่งลักษณ์ให้กับทักษิณและให้กับประชาชนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยนะถามว่าทำไมเขาต้องออกโรงมาทำนะท่านฟังอีกทีนะก็เพราะว่าเขาเห็นว่าลำพังคนเสื้อแดงลำพังยิ่งลักษณ์ลำพังทักษิณนะแล้วก็ลำพังชูพงสุรชัยอะไรทั้งหมดมันก็ยังสู้ไอ้พวกคสช.ไม่ได้ดังนั้นอเมริกาถึงต้องออกโรงและก็แซงหน้ามาก่อนนะด็อกเตอร์ครับหวังว่าคงไม่มีใครมาด่าหาว่าผมมาดูถูกพวกเดียวกันนะผมไม่ได้ดูถูกท่านนะผมรวมผมไปด้วยนะว่าพวกเรารวมกันแล้วจะสู้มันไม่ได้อเมริกาเขาก็เห็นว่าถ้าปล่อยให้พวกเสื้อแดงพวกนี้ไปสู้กับมันโดดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไปไม่รอดหรอกนะพูดอย่างนี้ก็บอกแล้วนะครับผมต้องการสะท้อนความจริงอเมริกา CIA ต่างๆเนี่ยเขามองออกครับเขามองออกว่าเนี่ยว่าถ้าปล่อยให้คนไทยเราสู้เองกับคสช.เรียบร้อยถ้าปล่อยยิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยจะสู้เองเรียบร้อยท่านคิดดูแล้วกันนะนะเวลาเนี่ยมันจะถอดถอนนายกปูมันก็บอกว่ารัฐนูนใช่ได้เนี่ยมันบอกว่าสสช.ก็ปฏิบัติตามนะปฏิบัติเทนนะทำได้แต่ว่าเวลามันจะไปถอดถอนพวกประชาธิปัตย์อะไรมันบอกไม่ได้รัฐนูนหมดอายุแล้วเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยจะไปสู้อะไรล่ะก็มันสร้างกฎเองกติกาเองแล้วแบ่งเป็นกรรมการเองผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเหมือนก็บอกว่ากูเลือกสร้างกติกามาว่านักมวยเนี่ยนะห้ามเตะนะห้ามเตะห้องเครื่องกันห้ามเตะกระจับกันแต่พอฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะเตะไปแค่โคนขาเท่านั้นยังไม่ได้โดนหำเลยนะมันบอกว่าไอ้เสื้อแดงผิดมึงมาเตะหำเสื้อเหลืองเนี่ย
เห็นไหมมันบอกผิดทันทีนะแต่ที่ไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยนะมันเข่าหำเสื้อแดงเนี่ยนะมันบอกว่าถูกไม่ได้เข่าหำนะเข่าท้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกรรมการเองนี่ครับท่านผู้ฟังครับเสียงอะไรไม่ทราบเสียงอะไรแทรกเข้ามาไม่เป็นไรครับหายเลยนะกาต้มน้ำครับหายแล้วนะครับครับเป็นเสียงกาต้มน้ำครับไม่เป็นไรฮะเนี่ยท่านผู้ฟังครับคือท่านอย่าไปคิดอะไรให้มันสลับซับซ้อนเลยเหตุผลที่สู้มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันกำหนดกติกาเองนะและมันเป็นผู้ใช้เองและแถมมันจะเป็นผู้ตัดสินเองด้วยนะคือยังไงเนี่ยมันไม่มีทางชนะมันดังนั้นอเมริกาเขาเห็นแล้วว่าปล่อยให้พวกแดงนะปล่อยให้น้องปูปล่อยให้พวกเนี่ยนะให้พวกพี่น้องประชาธิปไตยเนี่ยนะใครขาวเลยทั้งหลายเนี่ยไปไล่ชกไล่ปล้ำคสช.เนี่ยโดนคสช.มันกระทืบตายดังนั้นบทบาทท่าทีของอเมริกามาถึงออกโรงมาอย่างชนิดที่ว่าและไม่เคยมีมาก่อนและไม่เคยเป็นมาก่อนกับประเทศไทยอย่างทุกวันนี้ก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้ทีนี้ถามว่าเขาไม่รักยิ่งรักเขาไม่รักทักษิณเขาไม่ได้รักคนเสื้อแดงนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันกระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของเขาแล้วเขามาทำอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องมาอาศัยเสื้อแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาบีบประยุทธ์เองโดยไม่ต้องอาศัยยิ่งนักไม่ต้องอาศัยทักษิณไม่ต้องมาอาศัยพลังคนเสื้อแดงอันนี้ไม่ใช่ครับตอบได้เลยว่าเขายังต้องอาศัยนะถ้าฟังให้ดีนะผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่ฮีโร่และผมก็นะต้องพูดนะเอาความจริงสภาพความจริงทั้งหมดเนี่ยมาอธิบายกันอเมริกาถึงแม้ว่าจะใหญ่อย่างไรเนี่ยนะครับจะมีฤทธานุภาพอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังแต่การต่อสู้นะเพื่อที่จะแย่งเอานะประเทศไทยให้อยู่นะในดุลอำนาจเพื่อที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยนะครับมาช่วยกันสนับสนุนสร้างดุลอำนาจให้กับอเมริกาแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้อเมริกาจะทำด้วยตัวเองอย่างเดียวคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าการเมืองในประเทศไทยวันนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองที่คนไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีจีนคอมมิวนิสต์อยู่เบื้องหลังให้คำปรึกษาใหญ่อยู่ก็ตามเถอะแต่ว่าคนไทยวันนี้เนี่ยเป็นผู้จัดการและดำเนินการอยู่ในประเทศดังนั้นความมั่นคงนะครับในประเทศไทยวันนี้นั้นไม่ว่าของอเมริกาหรือว่าของจีนหัวใจของความมั่นคงของสองประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ตรงไหนในทางการเมืองนะครับอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลนั้นเป็นของใครครับรัฐบาลนั้นเป็นของใครดังนั้นการต่อสู้เรื่องเป้าหมายนะของอเมริกาในประเทศไทยหรือว่าของจีนในประเทศไทยก็คือนะเป้าหมายอยู่ที่รัฐบาลครับดร.ครับนะเอาละนะเมื่อเราเห็นชัดอยู่แล้วว่าเป้าหมายก็อยู่ตรงนี้เป้าหมายก็อยู่ตรงนี้อเมริกาเรียกร้องอะไรล่ะเรียกร้องให้ไปเลือกตั้งให้เร็วที่สุดใช่ไหมดร.ครับนะแล้วก็ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นได้ให้ยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็นะให้เลิกใช้สารทหารใช่ไหมล่ะครับตบเตะครับถือว่าเป็นคำตอบสแตนดาร์ดของนานาชาติวันนี้เลยครับเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยนะที่เรียกร้องมาทั้งหมดเนี่ยแต่ว่านะเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้เลือกตั้ง
ให้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งถูกไหมล่ะครับนี่แหละครับเพราะอเมริกาก็คงคิดก็คงที่จะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าถ้าเอาการเลือกตั้งมาเป็นหลักอย่างเอาการเลือกตั้งนะเข้ามาเป็นเครื่องมือนะครับในการต่อสู้กันฝ่ายอเมริกาน่าจะชนะนะครับผมใช้คำว่าน่าจะชนะบางทีก็บอกว่าชนะแน่แต่ผมใช้แค่ครึ่งๆว่าน่าจะชนะเพราะอีกครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะเพราะเขาก็กำลังปรับยุทธวิธีเหมือนกันนะฝ่ายจีนเนี่ยคือผมไม่พูดฝ่ายคสช.เนี่ยผมพูดฝ่ายจีนเลยเพราะจีนและคสช.เนี่ยนะวันนี้ขี้จีนคสช.ก็บอกว่าหอมไปถามประยุทธ์ดูเถอะประยุทธ์ดำขี้จีนคอมมิวนิสต์เนี่ยบอกหอมฉุยเลยนะถ้ากินได้มันอยากจะกินกันไปแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ดังนั้นเนี่ยนะอเมริกาก็ถึงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะก็ถือว่าถ้าเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเนี่ยฝ่ายแดงจะเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์นะไอ้นี่พูดถึงเนื้อหาทั่วๆไปหรือก็เรียกว่าการเลือกตั้งในชนิดที่ว่าในเงื่อนไขทั่วๆไปอย่างที่เคยมีมาครับยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับคะแนนเสียงเนี่ยตั้งแต่ถอนปูมาแล้วก็ไอ้เลเขาอันไตเนี่ยนะมันแสดงความโง่มันโชว์โง่ออกมาเรื่อยๆนะครับและแถมวันนี้ยังมีไอ้โลนอิสระเนี่ยนะครับมันไปเที่ยวไล่มันไปเที่ยวไล่สังฆราชไล่มหาเถระสมาคมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันช่วยหาเสียงมันช่วยผลักประชาชนเนี่ยนะคือมันทำให้ประชาชนเกลียดมันและเกลียดมันไอ้ประชาชนพวกเกลียดมันมากมากวันนี้นะด้านหนึ่งก็สงสารแต่ลูกปูสงสารแต่ชินวัตรสงสารแต่พวกประชาชนสงสารนิสิตนักศึกษาที่ออกลงมาและถูกวันนี้ก็เอาเข้าคุกอีกแล้วแค่เล่นละครเรื่องเสาหมาป่านะ นี่นะครับเป็นไงล่ะทีเนี้ยนะท่านผู้ฟังอเมริกาเนี่ยเขาก็เตรียมแทงหวยว่าเมื่อออกนะเมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่รัฐบาลอเมริกาก็จะได้เข้ามาดูแลประเทศไทยรัฐบาลอเมริกานะคือใครล่ะก็คือเสื้อแดงถูกไหมล่ะด็อกเตอร์ เพราะว่าไอ้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยมันไปเป็นรัฐบาลของอเมริกาอยู่แล้วนี่ไอ้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยมันเป็นรัฐบาลของจีนถูกไหมล่ะครับดังนั้นเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่รักยิ่งลักษณ์จะไม่รักทักษิณจะไม่รักคนเสื้อแดงถึงแม้ว่าจะรักหรือว่าห่วงแต่เรื่องผลประโยชน์ของอเมริกาถึงแม้ว่าอเมริกาจะห่วงเรื่องความมั่นคงของอเมริกาเองก็ตามเถอะแต่นะเงื่อนไขที่จะนะหรือว่าปัจจัยไม่ใช่เงื่อนไขนะปัจจัยที่จะนำไปสู่นะความสำเร็จของอเมริกานั้นมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กับขบวนการเสื้อแดงขบวนการทักษิณยิ่งลักษณ์และก็ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นเลยดังนั้นอเมริกาเสื้อแดงกับฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งลักษณ์และทักษิณจึงต้องกลายเป็นพันธมิตรนะที่จะต้องร่วมมือนะถึงจะมีความสำเร็จความสำเร็จของอเมริกาก็อยู่กับความสำเร็จของเสื้อแดงความสำเร็จของเสื้อแดงของชินวัตรและของฝ่ายประชาธิปไตยก็อยู่ร่วมกันกับความสำเร็จของอเมริกาวันนี้ผมไม่ได้พูดในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความรู้สึกส่วนตัวอย่างที่ท่านตั้งคำถามมาว่าเขารักปูจริงเหรออเมริกานี่เขารักชินวัตรเขารักทักษิณรักพวกเสื้อแดงเหรอเขาถึงต้องมาอบรมช่วยผมอธิบายมาในรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยท่านก็เข้าใจแล้วนะว่าเขาไม่ได้รักกันหรอกแต่มันมีส่วนที่จะต้องสัมพันธ์กันและความเกี่ยวข้อง
ที่จะต้องร่วมมือกันมันจึงจะประสบความสำเร็จทั้งแดงทั้งอเมริกาทั้งชินวัตรทั้งประชาธิปไตยมันหนีกันไม่ออกครับวันนี้นี่นะครับอเมริกาถึงไม่ต้องรอแดงและไม่จำเป็นต้องรอว่าแดงจะแข็งแกร่งอย่างไรแต่อเมริกาวันนี้ก็แข็งนะแข็งใส่เข้าหาคสช.ดังนั้นไอ้บทสรุปเรื่องนี้ที่ท่านบอกว่านะรัฐประหารมาอเมริกาก็นะไม่เอาจริงไม่เอาจังซึ่งท่านประมาทมาและท่านมาแล้วมาถึงวันนี้ท่านกำลังงงว่าทำไมเขาถึงมาเอาจริงเอาจังผมก็มาสาธยายอธิบายท่านหวังว่าท่านคงเข้าใจนะครับนี่มาครึ่งเรื่องเลยนะหนังเรื่องนี้ครับจากคำถามที่ว่าทำไมเขาไม่รักแต่เขาต้องมาออกโรงอะไรเนี่ยมาขึ้นเรื่องแล้วเพราะว่ามันต้องสัมพันธ์กันต้องร่วมมือกันความสำเร็จของแดงของจินตวัฒน์ของยิ่งลักษณ์ของทักษิณความสำเร็จของฝ่ายประชาธิปไตยกับความสำเร็จของอเมริกาที่อยากจะได้รัฐบาลที่อเมริกาจะคิดว่าหน้าครบมันจะต้องร่วมมือกันและเป้าหมายของเขาอยู่ที่ว่าจะแย่งกันจะเอาตัวแทนของมหาอำนาจมาเป็นรัฐบาลผมพูดด้วยการผมถอดเอาใจผมเนี่ยนะผมไม่ได้มาใส่ว่าผมเป็นคนไทยหรืออะไรทั้งนั้นเพื่ออะไรไม่ให้มีลักษณะชาตินิยมเพื่อที่ต้องการให้ท่านได้เข้าใจจริงๆนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดเหมือนคนที่นั่งอยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามาข้างในและอธิบายสิ่งที่เห็นโดยที่ไม่เข้าข้างใครวันนี้ทั้งอเมริกาทั้งจีนกำลังสร้างรัฐบาลตัวแทนของตัวเองขึ้นมาในประเทศไทยสิ่งที่คสช.ที่กำลังทำอยู่วันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คสช.ทำอย่างเดียวนะครับนี่คือจีนเขานะสั่งให้ทำเขาแนะนำให้ทำผ่านทางที่ปรึกษามาตาสายแดดตาสายและในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าในฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสื้อแดงวันนี้ย่อมจะต้องมีอเมริกาเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ผมนะแล้วก็ผมเองถามว่าอเมริกามาให้คำปรึกษาไหมสำหรับผมไม่มีแต่ในการเมืองของฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดไม่ใช่มีแต่ผมนะที่ติดต่ออยู่มันยังมีอีกหลายคนซึ่งอาจจะนะมีศักยภาพเหนือกับผมหลายร้อยเท่านะอาจจะต่อสายคุยกับนะระดับผู้นำของอเมริกาแล้วก็ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันไม่เคลื่อนออกมาเป็นขึ้นนะลูกใหญ่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับอเมริกาเคลื่อน EU เคลื่อนญี่ปุ่นเคลื่อนนะท่านก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนธรรมดาด้วยเคลื่อนทั้งอุปทูตเคลื่อนทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเคลื่อนทั้งนายทหารของอเมริกาเองท่านเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนหรือของขบวนการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับฝ่ายอเมริกาเลยนะผมขอบอกว่านะครับเป็นไปไม่ได้นะเอาละครับท่านผู้ฟังเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอนะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันกลายเป็นเวทีของการต่อสู้กันไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวนะครับไอ้พวกเราที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและก็ต่อสู้กับเผด็จการราชาธิปไตยนะเราคิดว่ามีแต่พวกเราแต่จริงๆแล้ววันนี้เราเห็นชัดขึ้นมาได้ยังไงว่าวันนี้ลักษณะนะตัวแทนของมหาอำนาจกำลังสู้กันในประเทศไทยนะและก็ตอนนี้มาถึงรัฐบาลเลยเอาละครับถามว่าอเมริกาเขามองยิ่งลักษณ์เขามองเรื่องที่เกิดขึ้นกับยิ่งลักษณ์นะเขามองเรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยที่ถูกละเมิดเสรีภาพที่ถูก
จำกัดเสรีภาพจนไม่มีเสรีภาพเลยพวกนี้อย่างไรอเมริกาเขามองว่าเรื่องเหล่านี้นั้นนี่แหละครับเป็นเงื่อนไขให้เขาเนี่ยนะครับได้ใช้ในการเคลื่อนไหวเขาได้ได้ใช้ในการที่จะขยายบทบาทเข้ามาถ่วงดุลกับจีนได้และเข้ามาสกัดแนวคิดของจีนแนวทางของจีนนะโดยเฉพาะแนวทางการเมืองของจีนที่จะเข้ามานะสร้างระบบที่เขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยแบบของเขาเนี่ยนะครับแบบของฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชาที่ชอบพูดนักพูดหนาว่าจะสร้างประชาธิปไตยประเด็นการจะสร้างประชาธิปไตยจริงๆแล้วไอ้แนวทางอย่างเงี้ยรับมาจากจีนนะครับเป็นที่ปรึกษาใหญ่นะเมื่อเป็นอย่างนี้ตอนนี้อเมริกาก็กำลังนะต่อสู้ในเชิงนะครับในทางการเมืองในทางการจัดตั้งและกำลังเคลื่อนไหวที่ทำลายแนวทางของฝ่ายจีนนั่นเองนะครับดังนั้นมันจึงต้องมีลักษณะรัฐบาลที่เป็นตัวแทนกันนอกจากนั้นแล้วจะต้องมีบุคคลนะครับและก็บุคคลนั้นในประเทศไทยเนี่ยจะไปบอกว่ายิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยบอกมีกายได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าไปบอกว่ายิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยเป็นคนที่อเมริกาควรที่นะจะใช้เพื่อที่จะนะครับเป็นเงื่อนไขในการที่จะก้าวไปสู่การประสานกับมวลชนก็ดีหรือว่านะใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ก็ดีเนี่ยถามว่าอเมริกาเอาไหมนะก็ต้องบอกว่าอเมริกาคงไม่ทิ้งทักษิณคงไม่ทิ้งยิ่งลักษณ์นะให้ศูนย์เปล่ากับสถานการณ์อย่างนี้หรอกแต่จะใช้ทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์และก็ทั้งคนเสื้อแดงเนี่ยนะให้เป็นประโยชน์กับอเมริกาท่านฟังไว้นะไอ้ใครที่ชอบด่านะว่าเราเนี่ยไปขี้ข้าอเมริกาเลยผมไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะผมไม่ได้เป็นขี้ข้าใครทั้งนั้นนะไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าจีนแต่ผมกำลังจะบอกว่าสถานการณ์ที่ไอ้เหลืองเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้เลเขาอันไตเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอ้เลเขาอันไตนะมันไอ้บอดร่วมกับไอ้เปรมนะไอ้บอดไอ้เปรมเนี่ยนะมันใช้ให้ประยุทธ์ไอ้ยุทธไอ้เลเขาอันไตเนี่ยครับมันเอาประเทศไทยไปที่ข้าจีนวันนี้เนี่ยนี่แหละมันถึงเกิดลักษณะนะต้องต่อสู้กันอย่างนี้ดังนั้นในประเทศไทยวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่มันจะพัฒนาไปก็คือว่าจะมีลักษณะตัวแทนจีนกับอเมริกาต่อสู้กันในทุกๆเรื่องในทุกๆวิกฤตท่านฟังให้ดีนะแม้กระทั่งนะรวมกระทั่งถึงเรื่องในวังด้วยต่อไปนี้ต่อสู้กันทุกวิกฤตแน่และนี่นะครับท่านผู้ฟังครับที่ผมบอกว่าให้ระวังให้ดีระวังว่ามิกสันยีกาลียุคเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นครับหลวงตาครับแหมขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับจังหวะนี้กำลังเข้าตอนสำคัญและผมคิดว่าต้องการทำคลิปเป็น2ส่วนแล้วก็บังเอิญภาพต้องการจะปรับภาพนิดหน่อยนะครับผมจะให้หลวงตานะครับขยับตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเรียกปุ๊บแล้วเข้าช่วงที่2นะครับแต่พี่น้องที่อยู่ตามสถานีนะครับเราไม่ปิดไปตรงไหนต้องการให้ภาพหลวงตาชัดยิ่งกว่านี้อีกนะครับเพราะว่านี่เราผ่านมาประมาณชั่วโมงให้หลวงตาจิบน้ำด้วยนะครับ1ชั่วโมงกับ8นาทีนะครับเดี๋ยวหลวงตาต่อเลยเหตุการณ์ปรากฏการณ์จากต่างประเทศที่มันขมวดกันเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการต่อสู้ในทุกมิตินั้นมันขมวดเกลียวขึ้นนะครับแล้วก็หลวงตาบอกว่าเป็นเรื่องของมิกสันยีซึ่งมีแนวโน้มของการเกิดความรุนแรงอานาคีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวลองไปฟังหลวงตานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลวงตากลับไปอีกทีนะครับครับครับเจอกันครับ